ีนี้การลงพื้นที่ของท่านนายกค่ะพัทลุงสงขลาพัทลุงอาจจะมีดราม่าเล็กๆที่สงขลานี่ไม่มีดราม่าเกิดขึ้นนะพี่แจ๊คดราม่าเนี่ยสงขลานี่ต้องบอกว่าดราม่ามากกว่าพัทลุงเองเพราะอะไรลุงตู่สู้ๆเนี่ยแต่ดราม่าในส่วนลุงตู่นั่นแหละ อย่าบอกนะว่าสงขลาไม่มีดราม่าไม่สงขลาเนี่ยดราม่ายิ่งกว่าพัทลุงอีกกลัวเขาจะมองว่าถ้าเป็นดราม่าของลุงนี่ต้องเกิดจากฝ่ายตรงข้าม อะไรอย่างนี้อันนี้ลุงเองลุงเองนะจ๊ะทำดราม่าเกิดขึ้นเองใช่ไหมเป็นยังไงลุงคุณลุงเป็นยังไงวันนี้ลุงลงพื้นที่ที่ตลาดกิมหยงค่ะที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวก็มีบรรดาแฟนคลับโอ้โหมารอต้อนรับกันอบอุ่นนะคะให้กำลังใจลุงด้วยบอกลุงตู่สู้ๆเรารักลุงตู่ที่สำคัญวันนี้ลุงตู่ไปถึงพื้นที่ก็ไปอ้อนคนหาดใหญ่นะคะหาดใหญ่ก็พูดอย่างนี้เหรออ๋อเหรอเพี้ยนใช่ไหมใช่เหรอไปอ้อนคนหาดใหญ่บอกว่านี่ไม่ได้มาแต่ตัวนะเอาหัวใจมาฝากด้วยเราไปไล่เรียงกันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะตั้งแต่เวลา10:30 น.นะคะวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางถึงท่าอากาศยานกองบิน56จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีส.ส.ภาคใต้ก็มารอต้อนรับนะคะแล้วก็เข้าพบกันประมาณ30 นาทีที่ห้องรับรองสนามบินก็มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะแล้วส่วนใหญ่ที่เราสังเกตกันนักข่าวสังเกตเอ๊ะส่วนใหญ่เป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะคะอันนี้ซะส่วนใหญ่ทีเดียวส.ส.พรรคอื่นนี่น้อยมากนอกจากนี้เนี่ยค่ะก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางต่อด้วยรถยนต์ Toyota Alphard สีขาวขอบอกหมายเลขทะเบียนนิดนึงนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะโฟกัสที่เลขของท่านนายกหมายเลขทะเบียนขอไข่นอหนู777สงขลาค่ะขน777สงขลาได้ไหมเขาอ่านขอไข่นอหนูแหละดีแล้วเหรอจะไปขนทำไมเนี่ยเผื่อจะขนท่านนายกก็เดินทางนะคะด้วยรถทะเบียนเลขนี้ไปที่จุดแรกนะคะในการตรวจติดตามโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ในการจัดทำโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่มีการปรับปรุงคลองภูมินาถดำรินะคะเป็นคลองของรัชกาลที่1ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยท่านนายกเนี่ยก็สั่งให้นำข้อเสนอของส.ส.มาพิจารณาแก้ไขปัญหาบริเวณจัดการน้ำในพื้นที่ด้วยการลงพื้นที่อย่างที่บอกไปไฮไลท์เนี่ยที่ตลาดกิมยงเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นส่วนแรกนะฮะเป็นภาพในส่วนแรกที่ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ก่อนซึ่งก็เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะในพื้นที่ที่หาดใหญ่นั่นเองเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยปรับปรุงคลองภูมิราชภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ที่หาดใหญ่ก็นะครับท่านนายกเนี่ยก็สั่งให้นำข้อเสนอของส.ส.มาพิจารณาแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะเรียกว่าลงพื้นที่ทั้งทีนะคะก็ไปดูแลจุดต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้ไปพาคุณผู้ชมไปดูจุดไฮไลท์ที่บอกกันที่ตลาดกิมหยงค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่แหละค่ะท่านนายกไปเยี่ยมเยียนประชาชนด้วยนะคะแล้วก็มีการโบกมือทักทายพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันคึกคักทีเดียวมี FC ของท่านนายกมารอต้อนรับกันด้วยนะคะแล้วก็มีการโบกมือทักทายกันแบบนี้แหละค่ะและท่านนายกก็กล่าวว่าคิดถึงนะขอให้เข้มแข็งและต่อสู้กำลังใจที่ดีจะขอจะช่วยให้ก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ท่านนายกบอกอย่างนี้ระหว่างทางที่ท่านนายกเดินค่ะก็มีประชาชนตะโกนบอกนายกสู้สู้ลุงตู่สู้สู้เรารักลุงตู่แล้วก็นายกอยู่ต่อเนี่ยนะคะระหว่างทางท่านนายกก็ยื่นศอกค่ะแหมเป็นการทักทายนะยื่นศอกให้ประชาชนเพื่อนำศอกเนี่ยมาชนกันกับท่านอ๋อนี่นี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพเพราะว่าคงจะแปลกตาไปบ้างเพราะปกติเนี่ยจะยื่นไม้ยื่นมือสัมผัสไม้สัมผัสมือกันแต่ว่าเอาละคราวนี้เนี่ยเพราะว่าท่านนายกเนี่ยคำนึงถึงเรื่องของมาตรการโควิด19ท่านก็เลยขอชี้แจงทำความเข้าใจนิดนึงว่าสัมผัสศอกได้นะก็ไม่ใช่ไปเอาศอกไปนะฮะไม่ใช่เอาตีศอกประชาชนไม่ใช่อย่างนั้นถ้ายื่นศอกไปเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้สัมผัสศอกท่านได้เป็นการทักทายกันนะแหมวิธีการทักทายท่านน่ารักนะวัยรุ่นดีทันสมัยเพราะว่าอะไรช่วงนี้อย่างที่ทราบกันโควิด19ก็ระบาดนะคะท่านก็ต้องป้องกันด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยลดของการสัมผัสแล้วก็การแพร่เชื้อโควิด
ระหว่างเยี่ยมชมตลาดค่ะมีการพูดคุยกับประชาชนด้วยนะคะที่เขาก็สะท้อนถึงบรรยากาศการค้าการขายในพื้นที่โดยบอกว่าวันที่1พฤษภาคมนี้จะเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาแล้วนะทั้งนี้เนี่ยบรรยากาศระหว่างลงพื้นที่ของท่านนายกนะคะที่ตลาดกิมหยงก็มีประชาชนพยายามใกล้ชิดกับท่านนายกค่ะบรรยากาศนั้นอาจจะแออัดนะคะในช่วงบางจุดบางช่วงเพราะว่าโอ้โหนะFC ท่านเยอะอะค่ะมีแต่คนอยากจะใกล้ชิดนะคะแล้วก็ขยับขยับเข้ามามันก็เกิดบรรยากาศแบบเบียดเสียดเยียดยัดนะคะเพราะว่า FC เยอะทีเดียวใช่ที่บอกว่า1พฤษภาคมจะเปิดให้คนเข้ามานี่ก็หมายถึงว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวนะฮะก็จะเข้ามากันมากขึ้นแหละนะฮะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่อยู่ทางใต้เนี่ยนะครับรวมถึงการผ่อนคลายมาตรการของรัฐบาลที่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ต้องส่งผลเป็นผล RT-PCR แล้วก็แค่ตรวจ ATK แล้วตรวจด้วยตนเองได้แล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นเนี่ยนะคะใช่จากนั้นค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะจุดนี้ท่านนายกเดินทางไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะศาลเจ้ามูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงค่ะและมีการเสี่ยมเซียงซีด้วยนะคะไหนๆมาถึงแล้วขอเสี่ยงเซียมซีหน่อยนะคะท่านนายกได้เลขอะไร38 52แล้วก็45ค่ะนี่ทำไมได้หลายเลขจังเลยอ่ะคงจะที่เดียวออกมา3ไม้เลยหรือว่ายังไงคะท่านแล้วเวลาอ่านดวงจะอ่านยังไงอ่ะเออนะจะเสี่ยงยังไงรู้ว่าทุกใบได้หมดต้องเลือกสักหนึ่งแล้วล่ะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆอาจจะกระเด็นออกมาทีเดียว3ไม้หรือเปล่าหรือว่าท่านถาม3เรื่องโอ้เป็นไปได้นะนะคะนอกจากนี้นะคะท่านนายกเนี่ยค่ะก็ยังได้กล่าวกับประชาชนด้วยนะคะอย่างหลังจากได้เลขกันไปแล้วนะท่านนายกแจกเลขท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยเอาตัวและหัวใจมาด้วยนะที่ผ่านมาเรารู้กันอยู่แล้วนะคะเจอปัญหาหลากหลายมาด้วยกันทั้งโควิดสงครามความขัดแย้งที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจรัฐบาลเนี่ยก็พยายามทำทุกวิธีทางนะคะให้พวกเราเนี่ยอยู่กันได้ให้เราอยู่รอดคำว่าอยู่รอดคือให้พอกินพอใช้ไปก่อนเพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายหลายอย่างโดยเฉพาะค่าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นเรื่องพลังงานน้ำมันปัญหาน้ำมันเนี่ยมาพร้อมกันหมดค่ะนั่นคือสิ่งที่ทำให้นายกอยู่ตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาทุกโครงการภาคใต้เนี่ยท่านนายกบอกว่าตนเองก็มาติดตามตลอดแหละรวมถึงเรื่องของงบประมาณทั้งนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยตนนะเป็นคนกำหนดนโยบายและสิ่งที่กำหนดโดยประชาชนต้องการโดยการรับฟังความเห็นขึ้นมานะคะผ่านส.ส.และนายกก็นำมาประมวลดูว่าโครงการไหนต้องทำก่อนฉะนั้นรัฐบาลจะทำได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับนายกนะที่กำกับนโยบายและตรวจสอบซึ่งยืนยันว่าตนเองตรวจสอบทุกข้อมูลที่ขึ้นมาจากส.ส.ต้องนำมาพิจารณากลั่นกรองไม่เลือกปฏิบัติเพราะประชาชนเนี่ยเป็นผู้เรียกร้องและเป็นผู้เดือดร้อนค่ะใช่นายกบอกว่าเวลาใครมาหาเสียงบอกว่าจะให้โน่นให้นี่เนี่ยแค่เงินที่ดูแลแรงงานเช่นคนละพันก็กี่หมื่นล้านแล้วเราจึงต้องเร่งสร้างรายได้ให้ประเทศเศรษฐกิจฐานรากเหมือนที่ตลาดกิมหยงที่เราต้องช่วยกันถ้าจะให้เปล่าไปตามหลักการมันไม่ได้ทั้งนี้อะไรที่ตนทำให้ได้จะทำให้ให้ได้จบให้ได้ให้สิ้นสุดให้ได้ตนก็จะรับฟังจากส.ส.ของเราตัวแทนของพวกเราโดยจังหวะนี้เนี่ยประชาชนก็ตบมือชอบใจกันใหญ่แล้วก็ตะโกนว่านายกสู้สู้ขณะที่นายศาสตราที่ยืนอยู่ข้างๆนายกก็ยกมือแสดงสัญลักษณ์ I love you ให้กับประชาชนด้วยก่อนจะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็โค้งตัวไหว้กับประชาชนก็เมื่อกี้นายกพูดถึงส.ส.ไงแม่ถือโอกาสนี้เลยนะฮะโอ้เข้าทางคุณศาสตราเนี่ยก็เลยชูมือ I love you ขึ้นมาแล้วก็เดินก้าวไปข้างหน้าโค้งตัวไหว้รับใช่อย่างนั้นนายกก็เลยแซวว่าเฮ้ยนี่มาหาเสียงหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยนี่จังหวะเนี่ยเฮ้ยนี่มาหาเสียงเหรอนี่เขาไม่รู้กันก่อนใช่ไหมไม่ได้เตรียมคิวแล้วก็บอกว่าแย่เล่นนะนายกบอกว่าวันนี้มีความสุขไม่มีความสุขมาหลายวันแล้วเพราะว่ามีหลายปัญหามีแต่ปัญหาเข้ามาอยากจะแก้ไขให้เสร็จทุกอย่างจังหวะนี้ชาวบ้านก็ตะโกนขึ้นมาลุงหล่อมากค่ะวันนี้โอ้โหลอยไหมล่ะคะเนี่ยนายกก็เลยตอบกลับไปว่าเหรอวันนี้กลับไปไม่กินข้าวแล้วนะฮะแสดงว่าอิ่มแล้วนะพร้อมกับบอกอีกว่าแกจะแย่แล้วชาวบ้านก็ตะโกนอีกว่ารักลุงตู่สู้ๆนะครับนายกก็เลยตอบกลับไปนะถามชาวใต้บอกว่ารักจังฮู้ไหมนะฮะ
นายกบอกว่าองค์การระดับโลกที่มาพบตนเขาก็ชื่นชมประเทศไทยที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะแปลว่ามีหลากหลายนะเราอยู่ร่วมกันต้นปลื้มมากเพราะฉะนั้นต้องรักสามัคคีกันให้ได้มีสถาบันหลักนายกบอกส่วนเรื่องโควิดลงไปถึงใต้ก็พูดโควิดหน่อยถ้าติดโควิดขึ้นมาอย่าโทษลุงอีกนะเพราะลุงเต็มที่แล้วเหมือนกันลุงตรวจทุกวันวันละ2ทีเนี่ยทะลุโพรงจมูกหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านตะโกนถามขึ้นมาว่าลุงติดโควิดหรือยังมีตะโกนถามขึ้นมาด้วยนะลุงว่าไงคะนะฮะลุงก็บอกว่าไม่เคยติดโควิดนะเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยตะโกนถามขึ้นมาจริงๆนะนายกเป็นโควิดหรือเปล่านายกตอบว่ายังสิทำไมนี่ก็ไม่ได้เตรียมเหมือนกันแต่ก็ประมาทไม่ได้ทุกคนมีโอกาสทั้งนั้นต้องทำงานกับคนหมู่มากบางทีคนอื่นก็ไม่รู้ไปติดมาจากไหนแต่วันนี้เรารักษาได้เว้นแต่คนที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุอันตรายนะฮะโควิดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับกันก็บอกว่านะส่วนเราก็ขอให้ใส่หน้ากากล้างมืออย่าสัมผัสกันอย่าไอใส่กันนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยบอกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19แล้วท่านก็บอกว่ามันติดกันได้หมดแหละสิ่งสำคัญก็คือเราเนี่ยจะต้องป้องกันตัวนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนนะฮะรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วยครับค่ะท่านนายกก็ยังคุยกันต่อนะคะคุยในเรื่องของการเมืองด้วยท่านนายกบอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่อย่างนี้แหละนะคะตนเองเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเป็นนายกที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเป็นเรื่องของอนาคตก็ลองดูแล้วกันเพราะการเลือกส.ส.ก็เป็นการเลือกนายกเพราะนายกก็มาจากส.ส.เลือกมีใครเกลียดนายกหรือยังนายกก็เบื่อตัวเองเหมือนกันนะท่านบอกงี้นะตื่นมาวินาทีนั้นสื่อได้รายงานไหมว่ามีใครตอบสวนมาเงียบเลยนะท่านนายกเบื่อตัวเองเหมือนกันตื่นมาไม่เคยคิดเรื่องอื่นเลยเนี่ยเชื่อไหมคิดแต่ว่าจะทำอย่างไรต่อเช้านี้มีอะไรกลางคืนกลับไปบ้านเนี่ยก็มีอะไรอีกไหมตื่นมากลางดึกเห็นงานที่ค้างอยู่ก็นอนไม่หลับอีกแต่วันนี้เนี่ยจะนอนหลับแล้วแหละนะคะแหมก็มีคนชมหล่อขนาดนี้นะผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าจังหวะนี้แหละค่ะมีส.ส.พูดขึ้นมาว่าใครอยากให้ลุงตู่เป็นนายกปรบมือหน่อยชงเหลือเกินคิดว่าจะปรบไหมคะโอ้โหก็เกลียวสิฮะเกลียวกราวเลยล่ะค่ะนายกบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวพรรคอื่นเขาก็ตกใจหมดหรอกตบเสียงดังขนาดนี้นะวันนี้มีพรรคร่วมรัฐบาลมาด้วยพรรคภูมิใจไทยเขาก็มาใช่นายกเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายและเป็นผู้นำโครงการแผนทั้งหมดเข้าพิจารณาในครม.เรื่องส.ส.เสนอขึ้นไปไม่ว่าจะพรรคไหนเสนอเข้ามาเข้ากระทรวงก็ต้องทำแผนงานขึ้นมาตามขั้นตอนเพื่อเสนอครม.เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือนายกนี่แหละสำคัญรองลงไปก็คือรอรัฐมนตรีเลือกให้ดีก็แล้วกันขณะที่ประชาชนตะโกนขึ้นมาอีกค่ะเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่ นายกตอบว่าตกลงเลือกลุงตู่เนี่ยจะไม่ให้ผมไปไหนเลยใช่ไหมจะเลือกผมอยู่คนเดียวเลยเหรอประชาธิปไตยนะแล้วก็บอกอีกว่าแล้วใครที่ทะเลาะกันอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องตามเข้าไปล่ะบ้านเราเนี่ยมันเยอะพอแล้วสงครามก็ฟังไว้ดูไว้เราต้องรักษาสมดุลค่ะช่วงท้ายค่ะท่านนายกนะคะบอกว่าสำคัญวันนี้เนี่ยบางคนชอบสร้างความขัดแย้งเบาๆกันหน่อยนะบอกลูกหลานให้พอแล้วเด็กรุ่นใหม่จะคิดอีกแบบคิดแบบคอมพิวเตอร์ที่คิดเร็วแล้วทำไม่ได้ต้องทำให้ได้ผสมผสานกันครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคนต่างประเทศอยากมาอยู่เมืองไทยทั้งหมดแหละนะคะไม่รู้รวมถึงใครด้วยเพราะอะไรอาหารอร่อยคนใจดีอากาศก็สบายลองไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้โอ้ยหนาวตายเพราะไม่เคยอยู่ภาษีกี่เท่าพลังงานแพงต้องเปิดแอร์เปิดฮีตเตอร์แต่คนรวยๆเนี่ยก็ช่างเขาเถอะนะคะเขาอยากไปก็ให้เขาไปแต่นี่เนี่ยคือแผ่นดินเกิดที่นี่หากินที่นี่ตายที่นี่นี่คือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของเราค่ะก็เหมือนท่านนายกจะพูดนะลักษณะที่ว่าเอาเลยถ้ารวยก็ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะไม่ว่ากันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือแผ่นดินไทยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยเอาอย่างที่รายงานไปว่ามีส.ส.ร่วมลงพื้นที่ด้วยก็มีทั้งส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็จากพรรคพลังประชารัฐอย่างเช่นท่านที่ออกไปก้าวไปข้างหน้าท่านนายกแล้วก็ชูสัญลักษณ์ I love you นะก็คือคุณศาสตราศรีปานนะพลังประชารัฐคุณพยมพรหมเพชรนอกจากนี้ก็ยังมีส.ส.ภูมิใจไทยนะ อีกหลายคนเลยที่ตามประกบภารกิจของนายกรัฐมนตรีแบบตัวติดกันเลยว่าอย่างนั้นนะครับโดย
เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่งก็เลยทำให้มีประชาชนเนี่ยมาปักหลักรอนายกตั้งแต่ช่วงเช้าคือรายงานว่าบางคนมาตั้งแต่ 7-8 โมงเลยนะครับมารอท่านที่นี่แล้วก็มีโอกาสได้พบถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่บริเวณแผงสินค้าหลายคนก็เตรียมพวงมาลัยนะฮะรวมถึงอาหารของฝากนะอย่างเช่นเกาลัดมาให้กับท่านนายกด้วยซึ่งระหว่างการเดินทางพบปะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนายกก็ย้ำเรื่องของการเว้นระยะห่างนะฮะประชาชนส่วนหนึ่งขอจับมือท่านก็ปฏิเสธอย่างใจเย็นพร้อมกับอธิบายว่าต้องป้องกันโควิด-19ให้ชนมือชนข้อศอกและไหล่เท่านั้นนะฮะแล้วก็ท่านนายกยังพูดถึงเรื่องของสนามบินเบตงด้วยนะที่เปิดมาแล้วก็เงียบไปก็อยากจะเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวสนามบินใหม่ที่เบตงด้วยที่ยะลาบอกว่าเป็นเมืองที่สวยงามอยากให้ทุกคนไปเที่ยวยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็มีอุปสรรคเรื่องผู้โดยสารน้อยแต่เป็นเรื่องธุรกิจที่ต้องหาทางออกพร้อมกับแจ้งข่าวดีกับประชาชนว่า1พฤษภาคมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวคนจะเข้ามาเนี่ยก็คือจะปลดล็อกเรื่องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยค่าใช้จ่ายจะลดลงทำให้มั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะจากมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาหาดใหญ่นะฮะแล้วก็ที่สงขลานี่นะผมจำได้ว่าเดี๋ยวผมจะไปมาเลเนี่ยนะผมไปตั้งต้นที่หาดใหญ่นะฮะแล้วก็นั่งรถตู้ผ่านไปมาเลได้เลยนะฮะไปเปอร์ลิสไปปีนังได้เลยผ่านทางนี้ได้เลยนะฮะสุดท้ายนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเรื่องการเมืองด้วยบอกว่ามันนี้มาพร้อมกับพรรคร่วมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นส.ส.ที่ประชาชนเลือกมาหลังจากนี้ใกล้เลือกตั้งเข้ามาก็ขอให้เลือกส.ส.ที่ดีเพราะจะได้นายกรัฐมนตรีที่ดีแล้วก็มาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงหนึ่งเอาแค่หอมปากหอมคอเนาะเราก็จะเห็นในภาพเนี่ยพี่แจ๊กก็จะมีบรรดารัฐมนตรีหลายท่านนะที่เดินทางไปกับท่านนายกด้วยนะคะมีความคิดความเห็นนิดนึงของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ท่านก็ลงพื้นที่ไปด้วยเพราะว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการลงพื้นที่ของท่านนายกเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณพีรพันธ์บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มีวาระทางการเมืองแต่อย่างไรนะคะไม่ได้มีนัยยะด้วยแต่ช่วงนี้เนี่ยท่านว่างจึงได้ตามคณะลงพื้นที่แล้วก็ในส่วนของคุณพีรพันธ์เองด้วยเนี่ยนะคะปฏิเสธว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ความคิดของตนและตนเองก็ไม่ได้มีเรื่องของการเมืองทีนี้นักข่าวก็ถามคุณพีรพันธ์นะคะถามว่าการร่วมงานกับพรรครวมไทยรวมไทยสร้างชาตินะคะนายพีรพันธ์เนี่ยระบุว่าไม่ทราบเหมือนกันตนเองยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรและยังไม่ได้คิดส่วนเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจะตัดสินใจเดินหน้าทางการเมืองคือในช่วงที่งานเบาๆค่ะยืนยันว่าจะเล่นการเมืองต่อขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ไม่ได้ปรึกษานะคะกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องการเมืองคุณพีรพันธ์บอกว่าพรรคการเมืองที่ตนไปสังกัดเนี่ยจะต้องมีจุดยืนเดียวกันก็คือ3สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่วนจำเป็นจะชูนะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณพีรพันธ์บอกว่าตนเนี่ยยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นย้ำด้วยว่าขณะนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องการเมืองแต่หากตัดสินใจเมื่อใดเนี่ยจะแจ้งให้สื่อทราบนะแต่นักข่าวเขาก็สังเกตค่ะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของคุณพีรพันธ์ร่วมคณะไปกับท่านนายกเนี่ยต้องจับตาว่าเป็นการส่งสัญญาณเดินเกมการเมืองพื้นที่ภาคใต้หรือไม่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะที่เป็นคนดูแลพื้นที่ภาคใต้ของพรรคพลังประชารัฐแต่ถูกขับออกไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยแม้ว่าทางด้านของนายพีรพันธ์เนี่ยจะปฏิเสธว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใดก็ตามค่ะ